วัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันอังคารครับตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึง11โมงครึ่งกับเรื่องราวดีๆกับรายการสีสันธนศิลป์ครับรายการนี้ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องราวของศิลปะเทคนิคการวาดต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดทักษะและก็ความคิดสร้างสรรค์และก็จินตนาการครับวันนี้เรื่องราวของสีสันธนศิลป์อย่างที่คุณครูนิทัศน์บอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะทำหนังสือนิทาน4หน้านะครับ4หน้าเป็นเนื้อเรื่องสัก4หน้าเป็นภาพประกอบสัก4หน้านะครับการเขียนภาพประกอบวันนี้คุณครูนิทัศน์ก็จะอธิบายให้ดูนะครับว่าเราควรจะจัดรูปภาพอย่างไรเราควรจะทำเป็นรูปเล่มลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเด็กๆก็จะเห็นรูปเล่มในลักษณะแบบง่ายๆก็คือเอา A4 มาพับครึ่งใช่ไหมลูกนะครับ A4 มาพับครึ่งแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะเอาให้แปลกหน่อยนะอาจจะเอา A4 ติดบนเพดานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันเลยนะนะเอาละครับวันนี้มาถึงช่วงของเรื่องราวของที่จะให้เด็กๆนะครับได้ไปดูภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เป็นของโรงเรียนใดจังหวัดใดอำเภอใดตำบลใดแขวงอะไรนะไปดูกันแล้วก็เกียรติบัตรส่งไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าได้รับกันหรือยังถ้าได้รับแล้วก็ช่วยติดต่อกลับมาทาง Facebook ตามที่แนบไปกับเกียรติบัตรด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูกันเลยนะครับเริ่มจากภาพยอดเยี่ยมของประจำสัปดาห์นี้ครับโรงเรียนบ้านรางโพตำบลจระเข้3000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณครูสุวัฒนาวรรณาเป็นผู้ส่งครับและนี่คือผลงานของเด็กหญิงยุบุภารัตดุษฎีนะครับนี่ของบุภารัตดุษฎีนะครับเขียนภาพได้สวยมากคณะกรรมการบอกว่าโอ้โหทำไมแบบไล่สีออกมาแบบเนาะโอ้เป็นงานที่แบบดูแล้วแบบมันงานอาร์ตมากๆคำว่าอาร์ตคือมันเป็นศิลปะมากๆนะครับแล้วก็สามารถเทียบเท่ากับศิลปินระดับใหญ่ๆได้เลยอย่างนี้นะครับเก่งมากนะครับอีกภาพหนึ่งครับเป็นของเด็กหญิงสุมิตาบุญประเสริฐสุมิตานี่เก่งมากครับได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ภาพเลยนะครับคนเดียวนะโอ้โหคนเดียวนี่แบบกะเอามาออกอากาศคนเดียวเลยโรงเรียนเดียวนะครับโรงเรียนบ้านรางโพภาพที่1นะครับอันนี้ภาพที่2นะครับภาพที่3นะครับภาพที่3ภาพที่4ครับนี่ภาพที่4นะครับภาพที่5ครับโอ้โหเนี่ยเขาไล่สีออกมาสวยงามนะครับสวยเลอเลิศประเสริฐสีหาที่ใดเทียบเทียมมิได้อันนี้มันลิเกเปล่าลูกต่อไปไปดูของโรงเรียนบ้านคำผักหนองสงเปื่อยบ้านคำผักหนองสงเปื่อยอำเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณครูสรรสนีพันออนเป็นผู้ส่งครับนี่คือผลงานของเด็กหญิงวรัญญากุสโลครับวรัญญานี่ก็เขียนภาพลึกมีมิติมากเลยนะครับแล้วก็เป็นของเด็กชายทรงศักดิ์ชัยวงศ์ครับทรงศักดิ์นี่ก็เขียนสวยนะครับทรงศักดิ์นี่เป็นคนที่มีอารมณ์ในเรื่องของความใจเย็นมากนะครับแล้วก็เป็นผลงานของเด็กชายวุฒิพงษ์ทองการครับนะครับนี่ก็วุฒิพงษ์เขียนก็ดีนะครับหาทิฏฐิไม่ได้เด็กชายธนากรหังโสครับนะครับภาพสวยงามมากต่อไปไปดูของโรงเรียนวัดพิบูลสันทธรรมครับอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับคุณครูจินดาสุภาพโลดเป็นผู้ส่งนะครับและนี่คือผลงานของเด็กหญิงอังคณาศรีตระกูลนะครับอังคณานี่ไล่สีแบบเป็นเส้นเขาเรียกว่าการสร้างพื้นผิวออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็ไปดูของเด็กหญิงลุ่งทิวากุสุมานนะครับปั้นเป็นดินน้ำมันนะครับลุ่งทิวานี่ทำทั้งหมดร่วมกันทำนะครับของลุ่งทิวานี่ไปไหนแล้วลูกทำมีอังคณาศรีตระกูลลุ่งทิวากุสุมานชนทิชาศิราคำนะครับอันนี้ได้เกียรติบัตร3ใบเลยนะ1ภาพอันนี้นะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับเป็นของใครนะลูกนะสาสิการแผนคอนครับสาสิการแผนคอนใช่นะไม่ผิดใช่สาสิการแผนคอนแล้วก็ของเกศราผาสุกครับเกศราติด2ชิ้นนะครับอันนี้อีกชิ้นหนึ่งเกศราผาสุกแหมภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้เข้มข้นขึ้นนะครับหลังจากปิดเขตหมดเขตรับภาพ
โรงเรียนสากลกสิกรรมชายทะเลครับอยู่ที่ตำบลพันท้ายนอสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคุณครูบุญนาคสินถ้าเกิดเป็นผู้ส่งครับนี่คือผลงานของเด็กชายชัยวัฒน์ทรัพย์สินไพบูลย์นะครับแล้วก็เด็กชายฉันทพัฒน์แดงจันทึกครับและนี่ก็คือช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้หวังว่าคงได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการแล้วนะครับที่ทางรายการได้จัดส่งไปให้นะครับเอาตบมือแสดงความยินดีกับเพื่อนๆหน่อยครับและนี่คือภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับใครที่จะส่งผลงานมาอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ส่งได้ตั้งแต่เดือนพุธไม่ใช่พฤษภาครับพฤศจิกานะครับออกเสียงผิดนะครับเดี๋ยวครูภาษาไทยต้องประดุครูนิทัศน์แน่ๆเลยออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจนนะครับคุณครูวิไลพรวิไลรักนะครับ นะครับ นะก็ตอนนี้ไปส่งอีกทีก็คือเดือนเริ่มรับตั้งแต่เทอมแรกตั้งแต่วันเปิดเทอมวันแรกเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปแล้วก็เทอมที่2นี่ดีหน่อยครับคุณครูที่ส่งผลงานเด็กๆเข้ามาถ้าเด็กๆโรงเรียนของคุณครูติดผลงาน3หรือ4ภาพนะครับทางรายการสีสันนาถิ่นเขาจะมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูอีก1ใบนะโอ้โหคุณครูได้เด็กได้โอ้โหได้กันระเบิดเถิดเทิงเอาเกียรติบัตรไปติดฝาผนังกันได้เลยนะครับ งั้นเลยนะครับเอาละครับมาดูเรื่องการทำหนังสือภาพวาดภาพประกอบหนังสือนะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าอันนี้เป็นกระดาษนะครับวันนี้มีกระดาษ A4 คนละ2แผ่นมีไหมลูกมีสีช็อคนะครับมีดินสอสีใครถนัดดินสอสีก็ใช้ดินสอสีได้ใครถนัดสีช็อคก็ใช้สีช็อคได้นี่คือกระดาษนะครับพลิกหน้าพลิกหลังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีกระต่ายออกมาเอาไม่ใช่นะมันเล่นกลขอโทษทีลูกนะแหมเล่นกลซะเคยตัวนะเอานะครับมาดูนะครับปกติเวลาเราทำหนังสือก็จะมีประเภททำแบบพับครึ่งแบบนี้นะครับดูนะครับอันนี้แบบพับครึ่งนะครับเปิดอ่านได้ใช่ไหมลูกแต่อีกแบบนึงประเภทแบบเก็บภาพได้เยอะแต่ภาพไม่ใหญ่ก็คือพับครึ่งแบบนี้ครับแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะเหมือนแบบเป็นเล่มยาวๆใส่กระเป๋าสะดวกแบบนี้ก็ได้เห็นไหมลูกเห็นไหมครับเห็นไหมลูกวันนี้เด็กๆสามารถทำได้เลือกแบบใดแบบหนึ่งจะเป็นแนวยาวก็ได้หรือจะเป็นแนวนอนอย่างนี้ก็ได้นะครับลองเลือกเอาวิธีทำง่ายๆเอากระดาษมาสมมติว่าเรามีกระดาษอยู่2แผ่นนะครับสมมติแผ่นที่1คุยทัดพับอย่างนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้พับนะอันนี้เราก็พอพับเสร็จแล้วเราก็ใส่ก็ซ้อนใส่เป็นหนังสือนะครับอันนี้เป็นหนังสือละเห็นไหมลูกตอนนี้มีทั้งเป็นหนังสือทั้งหมดได้กี่หน้าลูก8ใช่ไหมลูก8หน้า8หน้าทีนี้เราจะแบ่ง1หน้าปกใช่ไหมลูกหน้าปกก็ต้องวาดภาพวันนี้คุณครูทัศน์คิดขึ้นมาก่อนที่เราจะทำภาพประกอบหนังสือเนี่ยเราต้องมีเนื้อเรื่องอยู่แล้วอย่างวันนี้เนื้อเรื่องของคุณครูทัศน์จะเล่าให้ฟังเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายด่างเด็กอะไรชื่อด่างน่าเกลียดแหมชื่ออื่นก็มีตั้งเยอะแยะนะเด็กชายด่างกับเด็กหญิงมยมดีไหมลูกมยมกำลังดีไหมลูกเนาะแต่ด่างนี่มันคุ้นๆนะลูกนะมันคุ้นก็เด็กชายด่างเนี่ยเขาก็จะเรียนจบป.6 เขาก็เหลือเวลาในการสอบอยู่อีกแค่เพียง2วันเขาก็จะปิดจบจากโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่เอาเป็นว่าโรงเรียนไหนโรงเรียนหนึ่งก็ได้นะอยู่บนเขาเลยนะครับเด็กชายด่างก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจากโรงเรียนนี้ไปเลยในความรู้สึกของเขานะครับเขาก็เลยจึงได้พยายามคล้ายๆว่าเหมือนกับจะจากเพื่อนอย่างเงี้ยลูกนะครับจากเพื่อนก็รู้สึกว่าอำลาอะไรแบบมันเสียดายเหมือนเราอยู่บ้านหลังนี้มานานพอถึงเวลาจะย้ายมันรู้สึกว่ามันคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงอะไรที่ต้องจากกันไปใช่ไหมครับในเนื้อเรื่องมันเป็นแบบนี้นะเด็กชายด่างเขาก็เลยมายืนมองดูโรงเรียนด้วยความอะไรนะครับไม่ได้ตายจากนะหมายถึงว่าเขาต้องย้ายไปอยู่ที่ในเมืองนะครับฉากที่3ก็คือก็จะเป็น
เรื่องของ